ไปดูที่ชัยภูมิหน่อยนะครับเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเลยแต่ว่าอันนี้ลูกชายเนี่ยอายุ18ปีนะครับโอ้ยังน้อยอยู่ติดยามา5ปีเท่ากับว่าติดตั้งแต่13นะครับทั้งยาบ้าทั้งกัญชาเสพทั้งหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเกิดอาการหลอนคลั่งอารวาสเหมือนกับเหตุเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็พยายามจะทำร้ายแม่ของตัวเองเหตุการณ์นี้ผู้นำชุมชนนะครับอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทราบเรื่องก็เลยนี่แหละฮะนำกำลังเข้าไปคุมตัวลูกชายคนนี้นะฮะอายุ18ปีชื่อว่าเทพทัศน์เทพทัศน์ย้ำนะฮะว่าติดยามาแล้ว5ปีตั้งแต่อายุ13กรอซ้ำกรรมซัดของคุณแม่ของเทพทัศน์เนี่ยคืออย่างนี้ฮะสามีก็ตายลูกชายคนโตก็ตายเพราะติดยาเสพติดติดยาบ้าแล้วไปผูกคอตายฮะเมื่อ3ปีก่อนถัดไปอีก2ปีนี่ลูกชายคนเล็กก็อารวาสแบบนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านโนนเหลี่ยมหมู่14ตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมินะครับตอนที่เจ้าหน้าที่นำกำลังไปคุมตัวเทพทัศน์ได้เห็นบอกว่าต้องคุมสักพักแล้วครับกว่าจะเจ้าตัวจะสงบลงและพอจะคุยได้นี่อุปกรณ์ทุกอย่างครบอุปกรณ์การเสพทั้งยาบ้าทั้งกัญชาออกมามีบ้องอยู่ข้างมีบ้องมีเขียงมีอะไรทุกอย่างข้างๆเนี่ยปลูกเองกัญชานี่นะฮะไม่ได้ปลูกเพื่อการแพทย์เลยสันทนาการล้วนๆนะจนหลอนแบบนี้คุณผู้ชมฮะพอสงบสติอารมณ์ได้คุณแม่ฮะคือแม่สถิต51ปีอายุแม่นะฮะลูกชาย18แม่51แม่บอกใจจะสลายอยู่แล้วใจจะขาดอยู่แล้วทุกวันนี้คือจะขอเงินแม่จะขออะไรแม่แม่ให้ได้หมดเลยบ้านไม่มีที่ซุกหัวนอนอยู่ทุกวันนี้ค่ะแม่ยังทนได้เลยแต่ไอ้ที่ทนไม่ได้เนี่ยคือที่ลูกเป็นแบบนี้ลูกชายคนโตก็ธาตุยาก็ตายเพราะยาเสพติดแล้วลูกชายคนเล็กเนี่ยจะต้องตายเพราะยาด้วยมั้ยอ่ะฟังดูหน่อยฮะที่ดีกว่าบ้านเออนั่นเขาอีละลูกเอ้ยเนี่ยเรียกหูก็ยอดจะได้อยู่ได้กินบ่ได้อยู่ได้เตาแต่ใจเฮ็ดอยากกินอย่างแม่ก็ซื้อให้กินนี่คือจิตใจแม่แน่แม่ก็บ่มีไผก็มีแต่มือกับแม่ตองคนตัวนี้พ่อก็ตายอ้ายก็ตายแล้วแม่สิไปพึ่งไผกันเราบ่หาบ่แม่ก็บ่เคยว่าแม่จะมาทำร้ายแม่น่ะจะทำร้ายแบบนี้โทษแม่ไหมกัดกินครับที่ไปเฮ็ดอีกแล้วบ้านอ่ะว่าที่ไปเฮ็ดอีกแล้วว้ากัดชิดนะแม่น่ะจะเฮ็ดนี่สุดท้ายเจ้าหน้าที่พาตัวเทพทัศน์เนี่ยมากราบเท้าคุณแม่เพราะว่าเจ้าตัวสงบลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากกราบแล้วเนี่ยจะนำตัวไปบำบัดแล้วมันจะดีขึ้นไหมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเขาพยายามจะพาตัวเทพทัศน์เนี่ยไปบำบัดมา5ปีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็หนีตลอดหนีการบำบัดอ่ะมันก็ไม่ต่อเนื่องเออมันสุดท้ายแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะฮะแล้วก็คือบ้านเขามีนะฮะแต่ที่แม่บอกว่าบ้านจะไม่มีที่ซุกหัวนอนอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเทพทัศน์เมาคลั่งหลอนแล้วก็ทุบทำลายข้าวของในบ้านจนมันพังหมดแล้วอ่ะครับอยู่แทบไม่ได้นี่นำตัวไปบำบัดต่อนะฮะยังไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีอะไรเลยจะ18เองอ่ะนะคือก่อนหน้านี้ก็คือเขาเป็นเยาวชนมาถูกไหมล่ะเมื่อก่อนนะยาบ้านี่ก็หนักอยู่แล้วทุกวันนี้นี่คือทั้งยาบ้าทั้งกัญชาเนี่ยเอาใหญ่เลยเห็นไหมฮะมันผสมกันเนาะเออตายแล้ว